โอเคครับผมก็ลงซอฟต์แวร์นะครับครบคันนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Mercedes นะครับตัว C200W203 นะครับก็เดี๋ยวเข้าไปทดสอบเลยนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้ยังเป็นปีเก่าก็เลือกเป็นเมนูนสเล็กนะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้ W203 นะครับ C card นะครับตัวนี้กันนะครับหรือเป็นซีดานนะครับแกสโซลีนกับขวานะครับ C200มี2ตัวก็จิ้มตัวนี้ครับไปที่ลองดูระบบแอร์นะครับดูว่าเข้าได้ไหมนะครับสวิตช์ออนโอเคสามารถเข้ามาในระบบแอร์ได้นะครับสามารถรีดโค้ดในระบบแอร์ได้นะครับโอเคครับอันนี้ก็แรงน้ำยาแอร์ต่ำนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูค่าในส่วนของระบบแอร์นะครับต่างๆได้นะครับการ Actuation สั่งกระตุ้น Special Function นะครับในการ Adjust นะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับเราไปปรับนะครับในส่วนของ Adjust นะครับตัวมอเตอร์นะครับ Exitตัวมอเตอร์ปีกบายนะครับโอเคระบบ dry นะครับระบบ ECM โอเคนะครับสามารถที่จะเข้าก็รีดโค้ดอ่านโค้ดนะครับโอเคก็ทดสอบนะครับคร่าวๆนะครับก่อนจะส่งนะครับก็ตัวนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ติดตามย้อนหลังได้นะครับขอบคุณครับ